สวัสดีค่ะเพื่อนร่วมทางทางจิตวิญญาณทุกๆท่านยินดีต้อนรับสู่ Infinite Soul Message นะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับหัวข้อความสำคัญของการยืนยันเชิงบวกที่ทรงพลังในชีวิตของเราจักรวาลกำลังฟังเพราะฉะนั้นระวังสิ่งที่คุณพูดและสิ่งที่คุณคิดนะคะชีวิตอาจจะเป็นการเดินทางที่ท้าทายในความสมดุลของการยึดมั่นและการปล่อยวางด้วยเชือกที่ยืดออกระหว่างการใช้ชีวิตและการเอาตัวรอดความท้าทายและอุปสรรคที่รบกวนเส้นทางที่ทำให้เราเป็นคนดีขึ้นในวิดีโอนี้นะคะสิ่งสำคัญก็คือคุณจะต้องปกป้องกำแพงจิตใจของคุณโดยดูสัญญาณที่คุณแตะและคำพูดความคิดที่คุณพูดและคิดออกไปเพราะความคิดของคุณมีพลังแห่งความแข็งแกร่งของคุณนั่นเองนะคะหากความคิดของคุณอ่อนแอหรือมีแนวโน้มเชิงลบคุณจะดึงดูดการปฏิเสธนั่นเองค่ะบางครั้งชีวิตอาจจะส่งผลกระทบต่อคุณในแบบที่คุณไม่ได้เลือกสำหรับตัวคุณเองด้วยสิ่งที่ต้องการจัดการมากมายในชีวิตประจำวันความจำเป็นในการตรวจสอบความคิดของคุณและฟังดูไม่มองโลกในแง่ดีเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งนะคะเพราะความคิดของคุณกลายเป็นคำพูดของคุณและคำพูดนั้นทรงพลังเกินไปค่ะพวกเขาสามารถทำให้คุณอยู่ในส่วนที่ถูกต้องและบิดเบือนการเดินทางของคุณหากไม่ได้ใช้อย่างเหมาะสมเพียงแค่รองรับพวกเขาในจิตใต้สำนึกของคุณหากเราเข้าใจพลังงานของความคิดของเราเราจะปกป้องมันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นค่ะหากเราเข้าใจพลังงานอันยอดเยี่ยมของคำพูดของเราเราชอบความเงียบมากกว่าเกือบทุกอย่างในแง่ลบในความคิดและคำพูดของเราเราสร้างจุดอ่อนจุดแข็งข้อจำกัดและความสุขของเราเองนะคะวิธีหนึ่งในการถ่ายถอนแง่บวกผ่านคำพูดของเราก็คือการยืนยันเชิงบวกนั่นเองค่ะการยืนยันเป็นคำพูดเชิงบวกที่ออกเสียงเพื่อชาร์จความแข็งแกร่งและเหนี่ยวนำแง่บวกทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจเพื่อช่วยให้คุณเอาชนะความท้าทายความเครียดและอุปสรรคของคุณได้นะคะการยืนยันในเชิงบวกสะท้อนให้เห็นว่าคุณต้องการให้ชีวิตของคุณเป็นอย่างไรโดยใช้คำพูดที่ชัดเจนเช่นฉันทำได้ฉันรับผิดชอบฉันอยู่ในการควบคุมฉันสมควรที่จะได้รับฉันคู่ควรแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะคะการยืนยันเชิงบวกเป็นเครื่องมือทางความคิดที่สามารถช่วยให้คุณผ่อนคลายจากการปฏิเสธได้และยังเป็นกุญแจสำคัญสู่แง่บวกและการเติบโตการยืนยันแง่บวกในชีวิตของคุณสามารถยกระดับที่สูงขึ้นได้เพราะเราคือสิ่งที่เราพูดการประกาศของเราส่งผลกระทบและมีบทบาทสำคัญในการแสดงของเราคำพูดเป็นพลังที่ทรงพลังมากนะคะและเมื่อใช้ในแรงกดดันเชิงบวกคำพูดนั้นจะมีพลังมากคำพูดของคนเรานั้นสามารถกระตุ้นท้าทายสร้างแรงบันดาลใจสร้างความสงบและสร้างปัญหาได้ดังนั้นเราจึงจำเป็นที่จะต้องดูคำพูดของเราที่เราแกะสลักออกมาจากริมฝีปากของเรานั่นเองนะคะดูสมมุติฐานและความคิดของคุณฝึกฝนตัวเองไม่ให้ลดคุณค่าหรือปฏิเสธความแข็งแกร่งของคุณด้วยความด้อยกว่าและลอยความสงสัยในทุกมุมของชีวิตของคุณและจำไว้ว่ายิ่งคุณเปลี่ยนภาษาของคุณไปสู่สมดุลในเชิงบวกมากเท่าไหร่การเก็บเกี่ยวและรางวัลก็จะเกิดผลในเชิงบวกมากขึ้นเท่านั้นการยืนยันช่วยให้ผู้อ่านกระทำสิ่งต่างๆได้ดีมากขึ้นการยืนยันเพิ่มความกล้าหาญและความกล้าหาญเป็นกระดูกสันหลังของความมั่นใจความมั่นใจคือบิดาแห่งความสำเร็จนั่นเองนะคะการยืนยันคำพูดเชิงบวกทำให้ผู้อ่านกลับมาค้นพบตัวเองอีกครั้งและวันนี้เราจะมาแบ่งปันข้อมูลกันนะคะต่อไปนี้คือวิธีที่คุณสามารถใช้การยืนยันเชิงบวกที่ทรงพลังได้นะคะจดคำยืนยันเชิงบวกของคุณใส่ลงไปในแผ่นกระดาษหรือในการ์ดและวางไว้ในที่ที่คุณเห็นเป็นประจำพูดคำยืนยันของคุณออกมาดังๆคิดเกี่ยวกับพวกเขาทำซ้ำๆจนกลายเป็นชีวิตประจำวันและเป็นส่วนหนึ่งของจิตใต้สำนึกของคุณบันทึกคำยืนยันของคุณและก็พูดนะคะหรือว่านึกถึงเมื่อคุณอยู่บนรถหรือบนรถบัสหรือก่อนนอนหรือตอนเช้านะคะให้เป็นกิจวัตรประจำวันค่ะนั่งสมาธิกับคำยืนยันของคุณโดยพูดคำยืนยันซ้ำๆในใจของคุณอย่างเงียบๆปล่อยให้ตัวเองรู้สึกราวกับว่าข้อความเหล่านี้เป็นจริงในชีวิตของคุณแล้วปล่อยให้ตัวเองเชื่อมต่อกับส่วนลึกของจิตใจและก็ปล่อยให้ตัวเองเชื่อมต่อกับส่วนลึกของจิตใต้สำนึกของคุณนะคะ
และต่อไปนี้นะคะคือตัวอย่างการยืนยันในเชิงบวกที่สามารถยกระดับและให้กำลังใจทรงพลังและคำพูดที่ให้ชีวิตซึ่งจะนำคุณไปสู่การเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกได้ค่ะฉันไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบเพื่อที่จะได้รับความรักจากใครฉันเป็นผลงานที่สวยงามในความคืบหน้าของตัวเองฉันมีข้อบกพร่องและมีแนวโน้มที่จะสมบูรณ์แบบมากขึ้นฉันควบคุมปฏิกิริยาของฉันการปรากฏตัวของฉันและมอบความรักของฉันให้กับผู้อื่นฉันจะมุ่งเน้นไปที่การทำหน้าที่ให้ดีที่สุดของฉันในวิธีที่ดีที่สุดของฉันในวิธีที่ฉันรู้ดีที่สุดฉันกำลังทำงานผ่านความยุ่งเหยิงของฉันและฉันก็ทำมันได้ดีฉันกำลังคัดแยกชีวิตของฉันฉันกำลังค้นหาความสงบของชีวิตของฉันฉันสมควรได้รับพื้นที่ความสงบทางใจและอารมณ์ฉันเป็นมากกว่าความผิดพลาดของฉันฉันกำลังเติบโตจากอดีตของฉันฉันกำลังเรียนรู้จากข้อบกพร่องของฉันฉันจะใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยความรักความอยากรู้อยากเห็นและความเห็นอกเห็นใจต่อตัวเองและผู้อื่นจิตใจของฉันเปิดกว้างหัวใจของฉันยืดหยุ่นฉันกำลังพัฒนาไปสู่ตัวตนที่ดีที่สุดของฉันตลอดไปฉันได้รับพรอย่างล้นเหลือฉันมีจุดประสงค์ในชีวิตฉันเปลี่ยนได้ฉันไม่ได้เกิดมาเพื่ออยู่เหมือนเดิมวิวัฒนาการเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการของฉันและฉันกำลังเรียนรู้ที่จะพึ่งพาและไว้วางใจตัวเองในทุกขั้นตอนฉันมั่นใจในงานของฉันฉันมีความสามารถในการสร้างข้อเสนอที่มีความหมายฉันจะทิ้งมรดกแห่งความกล้าหาญความยืดหยุ่นและความอุดมสมบูรณ์ไว้เบื้องหลังฉันคู่ควรกับความรักที่ฉันถ่ายเทให้คนอื่นฉันจะเติมเต็มตัวเองด้วยความรักเวลาและความเคารพตัวเองให้ดีขึ้นฉันสามารถเตรียมตัวสำหรับความสุขและการรักษาจากความเจ็บปวดในเวลาเดียวกันฉันกำลังเรียนรู้ที่จะให้เกียรติความเจ็บปวดและความสง่างามในศักดิ์ศรีของฉันความรักควรเป็นพลังรักษาในชีวิตของฉันไม่ใช่พลังงานที่ระบายออกฉันคู่ควรกับความสัมพันธ์ที่ดีฉันรักและใจดีเพราะฉันต้องการเป็นแบบอย่างให้กับคนอื่นฉันสมบูรณ์แบบฉันกำลังเรียนรู้ฉันกำลังปล่อยวางฉันมีความสามารถและกล้าหาญฉันมีความสามารถอย่างเต็มที่ในการยืนหยัดความเข้มแข็งผ่านความทุกข์ยากของฉันและฉันกำลังรักษาฉันมีความสามารถทั้งหมดที่จะสมบูรณ์โดยไม่มีการตรวจสอบจากผู้อื่นฉันมีพรทุกลมหายใจที่ฉันหายใจแม้ว่ารู้สึกหายใจลำบากไม่ว่าจะนานแค่ไหนฉันจะหายใจและมีชีวิตอยู่ต่อไปฉันเป็นมากกว่าความผิดพลาดของฉันฉันกำลังเติบโตจากอดีตของฉันฉันกำลังเรียนรู้จากข้อบกพร่องของฉันฉันจะใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยความรักความอยากรู้อยากเห็นและความเห็นอกเห็นใจต่อตัวเองและผู้อื่นจิตใจของฉันเปิดกว้างหัวใจของฉันยืดหยุ่นฉันกำลังให้อิสระกับตัวเองใช้ชีวิตอย่างไม่มีที่ขอโทษรักอย่างหนักและดำรงอยู่อย่างแท้จริงฉันเป็นแม่เหล็กแห่งความอัศจรรย์ผลงานชิ้นเอกของความยืดหยุ่นช่องทางของจิตวิญญาณของฉันได้รับการตกแต่งด้วยจุดประสงค์ที่มีความหมายความเจริญรุ่งเรืองไหลผ่านฉันฉันพอใจในความเชี่ยวชาญพิเศษของตัวฉันเองฉันอยู่ในความสมดุลของการเปลี่ยนแปลงฉันมาพร้อมกับเอกลักษณ์ฉันแยกตัวเองจากการปฏิเสธทั้งปวงฉันรักทุกสิ่งที่ฉันเป็นฉันสอดคล้องกับความยิ่งใหญ่ฉันอุดมสมบูรณ์สุขภาพความกล้าฉันยืดหยุ่น
ความงามสะกดในทุกภาษาของการเอาชีวิตรอดจิตวิญญาณของฉันตื่นขึ้นฉันเชื่อมต่อแล้วฉันสอดคล้องกับจุดประสงค์และการสำแดงของฉันฉันกำลังเอาชีวิตรอดใช้ชีวิตและแกะสลักเอกลักษณ์ของฉันในชีวิตของฉันเองฉันเป็นผู้สร้างความเป็นไปได้ของฉันปรับความแข็งแกร่งของฉันให้ตรงกับจักรวาลฉันมีหัวใจที่เปิดกว้างแม้หลังจากแตกสลายมาแล้วก็ตามฉันมีความงามในความสามารถของฉันฉันปล่อยให้ความรักเข้ามาหาฉันแม้ฉันจะเคยผิดหวังมาก่อนฉันกำลังยืนหยัดในความจริงของฉันฉันกำลังเลือกความสุขฉันสมควรได้รับชีวิตที่มีรากฐานมาจากความหมายและความพึงพอใจของฉันฉันกำลังกำหนดขอบเขตและยังคงเปิดรับการเปลี่ยนแปลงฉันมีความยืดหยุ่นแม้ด้วยน้ำหนักของโลกที่ฉันแบกเอาไว้บนบ่าของฉันก็ตามจำไว้นะคะว่าคุณกล้าหาญคุณทรงพลังคุณเป็นพลังที่สร้างจากความยืดหยุ่นของตัวคุณเองและคุณอยู่ในการควบคุมของตัวคุณเองนะคะดังนั้นจงเบ่งบานนะคะโดยไม่มีการควบคุมใดๆโลกก็คือห้องเรียนของเรานั่นเองขอให้คุณก้าวต่อไปอย่าหยุดพัฒนาตัวเองนะคะรักตัวเองแล้วก็มอบความรักให้กับผู้อื่นถ้าคุณทำได้หากคุณฟังมาถึงจุดนี้อยากจะขอบคุณทุกกำลังใจทุกการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นใครอยู่ส่วนไหนของโลกใบนี้อยากจะบอกคุณว่ามีหนึ่งกำลังใจนะคะที่มอบให้คุณเสมอขอให้คุณมีวันที่ดีแล้วก็มีความสุขนะคะหากคุณเพิ่งเข้ามาใหม่แล้วคุณคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ให้ด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ